ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเด็กแฮร์แฮร์มันทุกเรื่องเพื่อคนอบต.ภูตาหลวงสัตหีบชลบุรีบ้านเรานะจะบอกให้สัตหีบชลบุรีขอรับรองด้วยเลือดชลบุรีแม่นเจ้าปราณีพี่นี้ไม่ห่างไกลสับปะรดที่ไหนไม่ดีเท่าสับปะรดที่นี่ภูตาหลวงสับปะรดโอท็อปสับปะรดเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่จนเป็นคำขวัญของอบต.แต่ด้วยความเจริญอุบัติเหตุตามมาไม่เว้นแต่ละวันศูนย์เดย์แคร์ที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อดูแลคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วถูกส่งจากโรงพยาบาลมาฟื้นฟูร่างกายที่นี่คุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับขณะเดียวกันศูนย์นี้มิใช่รอรับการฟื้นฟูเรื่องอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรืออื่นๆก็มาฟื้นฟูบำบัดได้ที่นี่ไม่ได้เยียวยาแค่ร่างกายจิตใจช่วยได้เยอะนี่คือความพร้อมของอปท.ในการดูแลคนในปกครองกับทุกเรื่องของโรคคนได้รับอุบัติเหตุหรือสต๊อกผ่าตัดสมองให้เขาฟื้นฟูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้กองทุนตำบลจากสปสช.ส่วนหนึ่งจากจิตอาสาในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาหนุนนำท่านทำมาก่อนดูแลมาเรื่อยๆมีกองทุนสปสช.มาเสริมดีขึ้นผมจะนำเอาตัวอย่างแบบนี้ขยายไปยังกองทุนอื่นเขตนี้ใครคุมผมเองสปสช.เขต6อย่าลืมปปต.ภูตาหลวงนะครับไม่ลืมสรุปตุบตับครับว่าตั้งแต่ป้องกันยันรักษากระทั่งถึงตายก็ต้องดูแลกันครับ Everybody are you okay Yes สุขภาพดีโอ้น้องพี่ต้องทำอย่าปล่อยให้โรคภัยขย้ำเราต้องทำทั้งกายทั้งใจถ้าร่างกายฟิตจะช่วยพิชิตโรคภัย 3-4 อ่อจำไว้พี่น้องไทยจะแข็งแรงข่าวดีๆกับพี่คำรณอยากเห็นทุกที่ทุกตำบลมีความพร้อมเรื่องสุขภาพของคนเยี่ยงอบต.ภูตาหลวงสัตหีบชลบุรีบ้านเรานะจะบอกให้ไปทางนี้ไหมคะไปครับตอนพระที่มากกว่าพระต้องพระองค์นี้นะจะบอกให้ขอนจันนะที่บ้านบึงเลยใหญ่จังหวัดขอนแก่นควายคงรู้ว่าถึงคราต้องจากน้องเอ๋ยบางกอกไม่เหมือนบ้านนาบอกกล่าวเป่าร้องว่า7สิงหาคมนี้จะมีพิธีทำบุญใหญ่ที่บ้านโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นคือพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ32ตัวและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนอีก42ทุนวัวควายที่ถูกไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์มานี้จะมาอยู่ที่ธนาคารบุญแห่งนี้จนตายแต่ก่อนตายชาวบ้านจะมายืมเอาไปเพื่อขยายพันธุ์เอาลูกของมันก่อนตัวละ4ปีปกติในเรามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ปกครองของเด็ก 95% เป็นเกษตรกรก็ยังใช้โคเราจะให้ยืมโคกระบือให้ยืมนะไม่ได้ให้ตูนหายสัญญา4ปีคืนแม่1ตัวคือลูก1ตัวบ้านโคกศรีอยู่ไม่ห่างจากลำน้ำฉี่จึงเป็นพื้นที่ที่ถูกส่งเสริมจากกรมการข้าวให้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ข้าวเปลือกหรือข้าวปลูกแล้วขายให้กับกรมการข้าวเพื่อนำไปปลูกทั่วประเทศไทยมีหลายสิบรายที่ทำกันที่นี่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งกรมการข้าวเยอะไหมเยอะค่ะ30กว่าคนค่ะทั้งหมดประมาณ500ไร่ข้าวชัยนาท1กับข้าวกอง6ถ้าข้าวชัยนาท800ถึง900กิโลต่อไร่ข้าวกอง600ถึง700ผลิตแล้วก็ขายให้กรมการข้าวกรมการข้าวก็ขายให้กับเกษตรกรชาวนาที่อื่นเพื่อเอาไปทำผักใช่ค่ะสาธุโชคดีของบ้านโคกศรีที่ทางการเห็นคุณค่าขณะที่พระก็ตั้งมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือที่นี่ก็อยู่ที่พวกท่านละครับว่าจะขยันขันแข็งกันแค่ไหนครับเม็ดหัวเม็ดแล้วดีใจได้ไปขอนแก่นนี่คือเมืองแม่นของแดนอีสานคนที่ราบสูงมีตำนานสู้ชีวิตทุกด้านโอ้น้อหมู่เฮาไม่เคยท้องานหนักงานเบานี่คือหมู่เฮาชาวขอนแก่น
ข่าวดีๆกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าจากแรงส่งตรงนี้เพื่อช่วยชีวิตชีวีของตัวเราชุมชนเราซาดเฮาโคกสีเมืองขอนแก่นเด้อสิบอกให้